วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาระเบิดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาระเบิดแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นน้ำกระเทียมดองและกระเทียมดองนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกป่นปิดไฟแล้วเตรียมไว้ค่ะนำลูกชิ้นปลาระเบิดทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดลูกชิ้นปลาระเบิดใส่ในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มลูกชิ้นปลาระเบิดที่เงาสวยอร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ